คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้านะคะที่ศาลจออังหวัดนนทบุรีได้นัดอ่านคำพิพากษสาศสาลฎีกาคดีชายชาวเมียนมาฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าสุราษฎร์ธานีนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่15กันยายนปี57นะคะล่าสุดนะคะศาลฎีกา ได้ยืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธร์นะคะให้ประหารชีวิตนะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เอ่อขออภัยค่ะตั้งแต่15กันยายนปี57นะคะแล้ววันที่24ธันวาคมปี58ศสารจังหวัดสมุยเนี่ยนะคะก็ได้อ่านคพิพากษาสารชั้นต้นจำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้องให้ลงโทษประหารชีวิตค่ะแต่ว่าจำเลยอุทธร์แล้ววันที่1มีนาคมปี60ศสารจังหวัดเกาะสมุยก็อ่านคพิพากษาของสารอุทธร์ภาค8ยืนตามสารชั้นต้นให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง ก็เป็นที่สุดนะครับ<ช>ดคดี